สวัสดีค่ะการประกอบอาหารไทยในวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของการทำเครื่องจิ้มกับอาหารประเภทยำนะคะในเรื่องของการทำยำหอยแครงนะคะแล้วก็ยำหอยดองนะคะชื่อเป็นอาหารประเภทยำเหมือนกันแต่ว่าลักษณะการบริการหรือว่าการเสิร์ฟหรือว่าการกินเนี่ยจะต่างกันนะคะทำไมเราถึงได้คิดในหัวข้ออันนี้ขึ้นมานะคะเพราะว่าตลาดนะคะตอนนี้ตลาดตามจังหวัดที่มีหอยนะคะอย่างเช่นสมุทรสงครามเพชรบุรีชลบุรีนะคะเมืองที่ติดทะเลทั้งหลายนะคะก็จะมีหอยดองเนี่ยเยอะหอยแครงก็เยอะนะคะบางคนเนี่ยเดินไปเจอขวดหรือว่าภาชนะที่เขาขายแล้วเขาใส่หอยดองเอาไว้นะคะก็จะมีคำถามกับตัวเองว่าทำอย่างไรนะฮะจะกินยังไงนะคะอันเนี้ยหลายคนเนี่ยอยากกินแต่จะกินยังไงนะคะเราก็เลยเกิดเป็นเมนูอันนี้ขึ้นมาว่าอยากให้นะฮะเราช่วยกันสนับสนุนผลิตภัณฑ์พื้นบ้านหรือผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่เขาทำขายทั้งที่มันเป็นของที่ดีนะฮะมีประโยชน์นะฮะแล้วเขาก็ทำขายเป็นธุรกิจพื้นบ้านถามว่าเขาขายได้ไหมเขาขายได้ขายได้เรื่อยๆแต่จะอยู่ในกลุ่มของนักกินที่กินประจำประจำเราก็อยากให้คนที่อยากกินนะฮะไปเจอแล้วก็ไปซื้อมาทำกินแล้วก็จะบอกว่าเออของเขาอร่อยจริงๆแต่เราต้องรู้ว่ากินยังไงถึงจะมีประโยชน์แล้วก็ปลอดภัยนะคะก็เลยเกิดเป็นเมนูในเรื่องของการทำยำหอยดองนะคะแล้วก็ยำหอยแครงขึ้นนะคะเพราะว่าในเรื่องของยำหอยแครงเนี่ยนะพอพูดแล้วน้ำลายก็จะออกมาเพราะว่ารู้สึกอยากกินนะคะในส่วนของยำหอยแครงนะคะบางคนอาจจะคุ้นกับการที่เอาหอยแครงมาแล้วก็ไปล้างแล้วก็ไปลวกแล้วก็โขลกน้ำจิ้มแล้วก็ทำเป็นน้ำจิ้มขึ้นแต่ถ้าเป็นยำเนี่ยก็จะมีความหลากหลายนะคะวันนี้เรามาดูในส่วนของการทำยำหอยแครงนะคะแล้วก็ยำหอยดองเมนูแรกที่เราจะเริ่มนะคะก็คือเรื่องของการทำยำหอยดองนะคะอันนี้นะฮะเป็นหอยดองนะคะพอพูดถึงหอยดองทุกคนจะต้องรู้จักนะฮะอาจจะมีขายหลากหลายนะคะใส่ถุงพลาสติกบ้างใส่ขวดบ้างนะคะภาชนะบรรจุเนี่ยก็ยังอยู่แค่ตรงนี้นะคะยังไม่ได้มีอะไรที่แปลกใหม่ขึ้นมานะคะก็ต้องฝากไว้อีกเรื่องนึงสำหรับคนที่จะทำบรรจุภัณฑ์หอยดองให้ออกมาแล้วดูว่ามันได้มาตรฐานนะมีความปลอดภัยนะมั่นคงนะอะไรเงี้ยแต่เราเข้าใจว่าในส่วนของผลิตภัณฑ์พื้นบ้านอันนี้เนี่ยก็คือเหมือนกับว่าทำขึ้นแล้วก็ซื้อไปแล้วก็ทำนะคะแต่ถ้าลองเรานำมาทำเป็นเมนูหลักนะฮะแล้วก็ให้น่ากินเนี่ยจะขายได้ดีมากขึ้นนะคะในส่วนของหอยดองที่ขายกันอยู่โดยทั่วไปนะคะเขาต้องใช้หอยสดมาแกะแล้วถึงจะเอามาทำเป็นหอยดองได้นะคะการทำหอยดองก็คือเอาหอยสดที่แกะแล้วเนี่ยค่ะดึงพวกรกต่างๆที่ติดอยู่เนี่ยให้ออกแล้วก็ให้สะอาดขั้นตอนการเตรียมของชาวบ้านตรงนี้ค่ะเขาสะอาดนะฮะอาจจะมีการล้างเกลือบ้างเล็กน้อยแต่ว่าต้องใช้ขั้นตอนที่รวดเร็วนะคะแล้วก็เอามาหมักกับน้ำมะขามนะฮะแล้วก็ใส่เกลือบางที่ก็อาจจะใช้น้ำส้มมาหมักนะฮะเพื่อที่ทำให้เกิดการดองขึ้นนะฮะส่วนผสมของเขามีอยู่แค่นี้ก็คือน้ำมะขามหรือน้ำส้มแล้วก็จะมีเกลือเกลือที่ใช้ส่วนใหญ่จะเป็นเกลือทะเลนะคะอันนี้ก็จะใช้แค่นี้เองนะคะก็จะเกิดเป็นตัวหอยดองขึ้นมาได้แล้วนะคะทีนี้ถ้าเราเอามากินบางคนจะมีคำถามว่าเราจะกินยังไงจะกินวิธีไหนนะคะจะทำได้หลายวิธีนะคะอันแรกเลยเราต้องการกินหอยดองที่เขาปลอดภัยนะคะสุกบางคนก็ชอบกินดิบๆแต่ถามว่าอันนี้มันสุกหรือยังมันสุกแล้วด้วยความเป็นกรดของอาหารนะคะกรดที่เข้ามาอยู่กันในส่วนของโปรตีนของอาหารตรงนี้เขาสุกแล้วนะคะเวลาเราจะใช้นะคะถ้าเราจะทำแบบสดๆนะคะเราก็จะเอาในส่วนของหอยดองตัวนี้
มานะคะเอาส่วนผสมของน้ำที่เขาดองมาเนี่ยออกซะก่อนนะคะแต่ไม่ว่าเราจะเทน้ำดองของเขาเนี่ยออกไปปริมาณมากเท่าไหร่เขาก็จะเยิ้มออกมาในลักษณะนี้คือดูดน้ำหรือว่าอมน้ำเต็มที่แล้วนะคะอันนี้เราก็เทในส่วนของน้ำที่เขาใช้ดองมาเนี่ยค่ะออกไปแต่ว่าไม่ถึงกับขนาดเอาไปล้างนะคะเพราะอันนี้เราซื้อจากร้านที่เรามั่นใจว่าเขาสะอาดแล้วก็ปลอดภัยนะคะเราก็เทในส่วนของน้ำดองของเขาที่ดองมาจากร้านเนี่ยค่ะออกไปแล้วก็วางพักเอาไว้แบบนี้แต่เดี๋ยวเราจะเริ่มขั้นตอนการยำว่ายำยังไงอันนี้เราจะยำแบบหอยที่แบบสุกๆดิบๆนะคะก็คือเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเครื่องปรุงหรือส่วนผสมอย่างอื่นก่อนนะคะส่วนผสมของหอยดองวันนี้ก็จะเป็นลักษณะของเครื่องจิ้มนะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือขิงนะฮะขิงหอมแดงนะคะใบมะกรูดตะไคร้นะคะพริกฮะอันนี้คือส่วนผสมที่จะใส่เข้าไปหลักๆสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในการทำหอยดองก็คือขิงกับใบมะกรูดนะฮะในส่วนของพริกเนี่ยเราก็แล้วแต่เผ็ดมากเผ็ดน้อยอันนี้คือสิ่งที่เราสามารถที่จะปรับได้แต่ต้องใช้พริกขี้หนูนะฮะเพราะว่าพื้นฐานของการทำหอยดองเนี่ยตัวหอยดองเนี่ยเขาจะมีกลิ่นเฉพาะตัวกลิ่นคาวของเขาอยู่แล้วนะคะถ้าไม่เผ็ดไม่เปรี้ยวไม่ได้นะคะรสชาติจะแปลกไปทันทีเลยนะคะทีนี้ในส่วนของส่วนผสมนะคะที่จะทำให้มันเกิดรสชาติขึ้นมามีอะไรบ้างนะคะอันนี้เป็นน้ำมะนาวนะคะเกลือน้ำตาลทรายนะคะแล้วก็น้ำตาลปี๊บนะคะแล้วก็จะมีน้ำปลานะคะที่เราต้องใช้น้ำปลาด้วยเพราะว่าน้ำปลาเนี่ยเราจะใส่ไปไม่มากนะคะแต่เราจะช่วยในเรื่องของเอาเกลือเนี่ยเข้ามาช่วยแต่ในส่วนของหอยดองที่เขาทำมาเนี่ยมันจะมีความเค็มอยู่มากแล้วนะคะอันนี้ก็คือเรื่องของส่วนผสมแล้วก็เครื่องปรุงทีนี้เราจะเริ่มจากการทำหอยดองนะคะ เราจับหลักของการที่เขาดองหอยนะคะว่าเขาใช้น้ำมะขามเกลือนะคะตรงนี้เราก็เลยจะทำน้ำยำนะคะสำหรับการทำหอยดองตัวนี้ขึ้นมาแต่เราจะต้องเอาน้ำยำเนี่ยค่ะไปตั้งไฟแล้วก็ไปเคี่ยวให้สุกนะคะให้เดือดนะคะตรงนี้อันนี้คือเรื่องที่หนึ่งนะคะที่เราจะทำตัวเครื่องปรุงหลักตัวนี้เราจะเริ่มจากน้ำมะขามก่อนนะคะเราก็เพราะว่าน้ำมะขามเนี่ยเขาจะมีความเปรี้ยวที่ไม่มากนะคะคือมีความเปรี้ยวที่มันเป็นความกลมกล่อมอยู่ในเนื้อของมะขามนะฮะก็จะใช้ในส่วนของน้ำมะขามน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลน้ำตาลที่จะใช้ในวันนี้คือน้ำตาลปี๊บนะคะเพราะว่าน้ำตาลปี๊บเนี่ยจะหวานในคอนะคะหวานไม่มากเพราะว่าความเป็นหอยดองตัวนี้จะไม่ออกรสหวานมากแต่จะออกเค็มเปรี้ยวเผ็ดแค่นั้นนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มนะคะก็จะเริ่มจากน้ำมะขามก่อนนะคะน้ำมะขามก็ประมาณเศษ1/4ถ้วยนะคะตรงนี้น้ำปลากับน้ำมะขามนี่จะเท่ากันนะคะเกลือค่ะแล้วก็น้ำตาลปี๊บนะคะ3อย่าง4อย่างสิน้ำตาลปี๊บอันนี้ก็อยู่ที่ประมาณ2ช้อนชานะฮะเราก็จะเคี่ยวอันนี้ก่อนนะคะน้ำมะขามน้ำปลานะคะให้เดือดนะคะให้เดือดนะคะอันนี้น้ำมะขามเราก็วิธีการคั้นน้ำมะขามก็คงจะดูกันไปแล้วเนาะว่าทำน้ำมะขามยังไงเตรียมยังไงนะคะก็คือน้ำสะอาดนะฮะลักษณะของมะขามก็จะต้องได้มะขามที่เราทำความสะอาดให้ดีนะคะค
ขามให้ได้น้ำมะขามข้นๆ นะคะก็ต้องเลือกดูนะคะว่าเป็นน้ำมะขามที่เปรี้ยวหรือหวานนะคะเดี๋ยวอันนี้เราจะมีน้ำมะนาวใส่ด้วยแต่ว่ามะนาวเนี่ยจะไม่ใส่ลงมาในความร้อนนะคะเราจะตั้งอันนี้ให้เดือดก่อนค่ะให้เดือดอันนี้ในรสชาติอันนี้จะมี3รสนะคะก็คือเปรี้ยวเค็มแล้วก็หวานเล็กน้อยนะคะให้เดือดนะคะอันนี้ก็จะเป็นพวกกากมะขามนะคะให้เดือดนะคะเราใช้กระทะเพราะว่ากระทะจะเดือดได้ง่ายนะฮะเวลาเราน้อยค่ะพอเราได้น้ำมะขามน้ำปลาเกลือน้ำตาลที่เดือดแล้วในลักษณะนี้นะคะเราปิดไฟหากแค่นี้พอค่ะปิดไฟเสร็จแล้วเราก็จะเทส่วนผสมอันนี้ค่ะมาในภาชนะนะคะเราจะไม่เอาตัวหอยที่เราดองนะคะมาใส่คั่วในนี้นะคะเดี๋ยวมันจะสุกเกินไปนะคะค่ะเสร็จแล้วก็จะใส่หอยนะคะที่เราเตรียมไว้ค่ะใส่ตอนที่น้ำยังอมความร้อนอยู่นะคะตัวน้ำมะขามเนี่ยเขาอมความร้อนอยู่แล้วก็คนให้เข้ากันนะคะเขาก็จะสุกเล็กน้อยนะคะสุกเล็กน้อยนะคะทีนี้พอถึงตรงนี้แล้วค่ะตัวหอยเนี่ยเขาก็จะตึงๆนะคะแล้วเขาก็จะมีรสชาติของความเปรี้ยวเค็มตรงนี้นะคะแต่หวานเนี่ยจะไม่มีนะคะทีนี้ในช่วงที่เขายังอมความร้อนอยู่เนี่ยค่ะเราก็จะใส่ในส่วนของใบมะกรูดที่ซอยใบมะกรูดต้องซอยแบบนี้นะคะลงไปนะฮะใบมะกรูดเนี่ยจะดับกลิ่นคาวนะฮะคนให้เข้ากันนะคะตรงนี้ถ้าเราเตรียมอยู่ตรงนี้นะฮะเราก็จะไม่ได้กลิ่นคาวเลยนะฮะเพราะว่าตัวใบมะกรูดเนี่ยฮะก็จะดับกลิ่นนะคะเสร็จแล้วก็จะใส่ในส่วนของน้ำมะนาวเข้าไปนะฮะน้ำมะนาวอันนี้ก็จะใส่ไม่เยอะนะคะประมาณสัก2ช้อนใส่น้ำมะนาวเข้าไปนะคะเสร็จแล้วก็จะใส่พริกจะต้องออกรสต้องเผ็ดนะฮะพริกเข้าไปถ้าคนไม่ชอบเผ็ดก็ลดพริกลงนะคะเสร็จแล้วใส่ตะไคร้นะคะตะไคร้นี่ต้องซอยละเอียดละเอียดเลยนะฮะอันนี้ไม่มีสัดส่วนนะในส่วนของตะไคร้เนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเราชอบไหมนะคะตอนใส่ไปดูเหมือนกับเยอะนะแต่จริงๆเราไม่เยอะค่ะเนี่ยฮะแล้วก็จะใส่ในส่วนของขิงนะฮะขิงก็ซอยเหมือนกันแล้วเราซอยขิงพอซอยเสร็จแล้วต้องแช่น้ำนะฮะแช่ให้เขาแบบอมน้ำอีกนิดนึงแล้วเขาก็จะดูสดนะฮะดูสดขึ้นฮะแล้วก็คนให้เข้ากันเนี่ยฮะในส่วนของการทำหอยดองไม่ยากไม่ยากนะคะแล้วก็ใส่หัวหอมเข้าไปหัวหอมนี่อาจจะใช้เป็นโคนต้นหอมก็ได้นะถ้าไม่ชอบในกลิ่นของหัวหอมเพราะว่าบางคนบอกว่าหัวหอมอาจจะกลิ่นแรงเกินไปนะคะเนี่ยฮะเท่านี้เสร็จแล้วในส่วนของยำหอยดองนะคะก็ไม่ยากเพียงแต่ว่าถ้าเราจะทำให้ปลอดภัยนะฮะทำให้เขาสุกนะเราจะคุ้นกับอาหารที่สุกบางคนบอกว่าไม่ค่อยชอบกินอะไรที่มันดิบก็ใช้วิธีนี้นะคะอันนี้ก็จะปลอดภัยจากการกินนะฮะเดี๋ยวเราก็จะใส่ชามไว้นะคะหอยดองนี่จะเป็นเครื่องจิ้มนะฮะเป็นเครื่องจิ้มชนิดหนึ่งนะคะบางคนไม่เอาไปทำเป็นยำก็อาจจะเอาไปทำเป็นหลนก็ได้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมีเรื่องของหลน
นะฮะในชั่วโมงต่อไปแล้วก็จะมีเรื่องของหล่นก็สามารถที่จะใช้ด้วยกันได้นะคะอันนี้ฮะตัวหอยเนี่ยเขาก็จะสุกนิดหน่อยฮะไม่สุกมากเพราะว่าหอยดองถ้าทำให้หอยสุกมากเกินไปก็ไม่อร่อยนะฮะก็ต้องเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเราก็จะโรยด้วยใบมะกรูดแล้วก็ใส่พริกนะฮะพริกแดงอันนี้ตกแต่งเพื่อความสวยงามแค่นั้นเองนะฮะเข้าไปค่ะก็เป็นเรื่องของยำหอยดองนะคะเราก็จะเสิร์ฟกับพวกผักสดชนิดต่างๆนะฮะผักสดชนิดต่างๆในที่นี้มีอะไรบ้างก็จะมีพวกผักกาดขาวแตงกวาถั่วพลูนะฮะต้นหอมบางคนเขาก็ทานกับต้นหอมนะคะแล้วก็ผักหลายชนิดเลยที่เป็นผักพื้นบ้านหรือเป็นผักสดนะฮะที่เราชอบล้างให้สะอาดนะฮะแช่น้ำให้เขาดูสดชื่นแล้วเราก็เอามาจัดเป็นพวกมะเขือชนิดต่างๆก็ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของยำหอยดองไม่ยากนะคะเดี๋ยวถ้าเรามีเวลาเราก็จะมาทวนย้อนอีกทีนึงว่าทำยำหอยดองเนี่ยทำยังไงนะคะทีนี้ต่อไปนะคะก็จะเป็นเรื่องของยำหอยแครงนะคะยำหอยแครงที่เราเห็นกันอยู่โดยทั่วๆไปที่เราอาจจะเอาเขามาลวกนะฮะแล้วก็ทำน้ำจิ้มจิ้มนะหรือบางคนก็อาจจะเอาไปย่างแล้วก็มาจิ้มกับน้ำจิ้มที่เขาเรียกน้ำจิ้มซีฟู้ดนะฮะตรงนั้นเราก็จะเปลี่ยนเอามาทำเป็นยำหอยแครงเสียนะคะวิธีการเตรียมหอยแครงนะฮะอันนี้เราเตรียมลวกแกะมันเรียบร้อยแล้วถ้ามาลวกแล้วมาแกะตรงนี้ด้วยเนี่ยมันก็คงจะไม่ค่อยสวยนะฮะแต่จะบอกว่าวิธีการลวกหอยแครงเนี่ยลวกยังไงนะคะก็คือเอาน้ำมานะคะดูปริมาณหอยแครงด้วยนะคะว่าปริมาณมากน้อยแค่ไหนแต่ไม่ใช่หมายความว่าหอยแครงมี3กิโลก็เตรียมน้ำเยอะมากเลยเพราะหอยแครงมัน3กิโลไม่ใช่นะคะเพราะว่าเราจะลวกทีละน้อยนะคะทีนึงไม่มากเกินไปแล้วก็ไม่น้อยทีละ 3-4 ตัวอย่างนั้นไม่ใช่นะคะอันนั้นเราก็เตรียมน้ำในน้ำนั้นเราก็จะใส่ข่าตะไคร้นะคะแล้วก็ใบมะกรูดนะฮะใส่เข้าไปต้มให้เขาเดือดนะฮะอันนี้เป็นการลวกพื้นฐานนะคะแล้วเราก็จะใส่เกลือเข้าไปในน้ำลวกหอยนะฮะนิดนึงนะคะบางคนก็แนะนำมาว่าถ้าจะให้อร่อยเข้าไปอีกก็คือใส่น้ำตาลทรายเข้าไปด้วยสักประมาณ1ช้อนโต๊ะนะฮะในการลวกหอยเพราะว่าในส่วนของน้ำเนี่ยถ้าเราทำน้ำปรุงหรือน้ำที่จะลวกเขาเนี่ยให้มีรสชาติบ้างเวลาหอยเขาสุกเนี่ยเขาก็จะหรือเขาจะเปิดปากเข้ามาเล็กน้อยไอ้ตัวน้ำที่เราลวกเนี่ยมันจะได้เข้าไปอยู่ในตัวหอยเวลากินหอยแครงแล้วจะมีความรู้สึกว่ามันออกหวานๆก็คือจากตัวน้ำที่เราเตรียมไว้สำหรับที่จะลวกเขานั่นแหละนะคะฉะนั้นที่ผ่านมาอาจจะเคยตั้งน้ำให้เดือดแล้วก็เอาหอยลงไปลวกแล้วก็ตักขึ้นนะฮะหรือไม่บางที่ก็ล้างหอยให้สะอาดแล้วก็เอาหอยใส่ภาชนะนะคะแล้วก็ต้มน้ำให้เดือดแล้วก็เทน้ำเดือดใส่ลงมาในภาชนะที่เราใส่หอยไว้แล้วก็ปิดฝาบางคนก็ลวกวิธีนี้นะฮะแล้วพอเวลาสักประมาณ5นาที10นาทีก็เทน้ำทิ้งก็สามารถที่จะทานหอยแครงลวกได้อย่างอร่อยแล้วอันนี้ยังอยู่ในเรื่องของการลวกหอยแครงอยู่นะคะอันนั้นก็ได้แต่ว่าลักษณะนั้นก็คือจะเป็นลักษณะของหอยแครงที่มันไม่สุกเต็มที่บางคนชอบนะคะเพราะมันจะมีเลือดของเขาอยู่เยิ้มๆพอแกะแล้วเลือดมันก็จะซึมเพราะเราชอบไม่เหมือนกันบางคนชอบชนิดที่แบบว่าลวกมาแล้วต้องสุกตัวเขาจะเป็นสีน้ำตาลเลยบางคนเขาก็ชอบแบบนั้นนะฮะอันนี้ก็เลือกเอาถ้าชอบแบบชนิดที่มีเลือดอยู่เล็กน้อยก็ใช้วิธีนี้นะฮะก็คือไม่ให้เขาสุกมากเกินไปเอาหอยใส่ภาชนะนะฮะที่มีฝาปิดแล้วก็ต้มน้ำให้เดือดจัดๆแล้วก็เทใส่ลงไปในส่วนของหอยที่เราเตรียมไว้คนให้น้ำเนี่ยท่วมนะคะเสร็จแล้วเอาฝาปิดประมาณ5นาทีถึงค่อยเทในส่วนของน้ำลวกนะออก
แล้วก็เอาหอยขึ้นมาแล้วก็แกะนะคะอันนั้นคือขั้นที่หนึ่งอีกอันนึงก็คือตั้งน้ำให้เดือดนะคะแล้วก็เอาหอยที่ล้างสะอาดเตรียมเนี่ยค่ะใส่ลงไปแล้วก็ทีละไม่มากนะคะใส่ลงไปแล้วก็เอาช้อนหรือทัพพีโปร่งหรือตะหลิวที่มันไม่อุ้มน้ำนะคะแล้วก็ตักขึ้นมาแล้วก็เอาหอยนั้นมาแช่ในน้ำเย็นจัดเพื่อที่จะให้เขาไม่สุกมากเกินไปอันนั้นก็ได้นะคะได้หลายวิธีแต่ว่าจะไม่ลวกจนกระทั่งหอยเนี่ยมันสุกมากจนกระทั่งปากมันอ้าออกอยู่ในภาชนะน้ำร้อนนั้นเลยมันก็ไม่สุกมันไม่ใช่ไม่สุกมันสุกมากเกินไปความหวานหรือว่ารสชาติของเขาเนี่ยจะไม่เหลือละมันจะอยู่ในน้ำที่เราลวกนะคะตรงนี้น่าจะทำได้นะคะสำหรับน้ำจิ้มเดี๋ยวเรามีเวลาตอนท้ายๆแล้วอาจจะอธิบายว่าน้ำจิ้มสำหรับจะจิ้มหอยนะคะจะทำยังไงน้ำจิ้มซีฟู้ดที่เขาเรียกน้ำจิ้มซีฟู้ดทำยังไงนะคะตรงนี้อันนี้เราก็จะเตรียมมาเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ก็ใช้วิธีลวกแบบไม่สุกมากจนเกินไปนะคะคือกึ่งหน่อยนะคะวันนี้หอยในชามนี้แกะออกมาแล้วนะคะอยู่ที่ดูแล้วเหมือนกันนิดเดียวนะแต่ว่าเราซื้อหอยมาเนี่ย2 กิโลแกะออกมาแล้วได้เท่านี้แหละนะคะหอยแครงแท้นะคะตัวจะเล็กจะมีหอยแครงที่ตัวเล็กกับตัวใหญ่เขาก็เรียกไม่เหมือนกันนะคะแต่ละที่อันนี้เราก็ซื้อตัวขนาดที่มันไม่เล็กเกินไปแล้วก็ไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะแต่บางครั้งเนี่ยเวลาเราต้องการเนี่ยเราไปหาซื้ออย่างที่เราอยากได้เนี่ยว่าไม่เล็กเกินไปไม่ใหญ่เกินไปบางทีมันก็หาไม่ได้นะคะเราก็ดูขนาดให้มันพอเหมาะแต่ในถ้วยเนี้ย2 กิโลนะคะแกะออกมาแล้วได้เนื้อหอยเนี่ยเท่านี้นะคะอันนี้ก็อยู่ที่ประมาณ2 ถ้วยตวงถ้าตวงนะคะเป็นเนื้อหอย2 ถ้วยตวงเดี๋ยวเราก็จะเตรียมแล้วก็แกะไว้ให้เรียบร้อยนะคะอันนี้ต้องดูแลความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะเครื่องประกอบอย่างอื่นก็จะมีขิงนะคะขาดไม่ได้ก็คือขิงแล้วก็ใบมะกรูดซอยนะคะหอมแดงซอยนะคะตะไคร้อีกเหมือนกันบางคนก็ไม่ชอบใส่ตะไคร้ในยำหอยแครงก็ได้เหมือนกันนะคะอันนี้แล้วก็พริกนะคะพริกอาจจะเป็นพริกขี้หนูหรือจะเป็นพริกชี้ฟ้าก็ได้ความเผ็ดเนี่ยเราไม่ว่ากันนะสามารถที่จะลดลงไปได้หรืออาจจะไม่ใส่เลยก็ได้สำหรับคนที่ไม่ชอบเผ็ดเลยหรือว่าแพ้นะคะกินเผ็ดมากๆแล้วตาลายอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยพริกเนี่ยจะมีประโยชน์ในเรื่องของการทำให้เลือดลมหรือว่าหลอดเลือดเนี่ยค่ะดีนะคะอันนี้กินแล้วก็จะตาสว่างเราจะสังเกตว่าถ้าเราง่วงๆแล้วถ้ากินอะไรเผ็ดนี่เราจะหลับไม่ลงเลยนะเพราะว่าพริกนะคะจะเป็นส่วนที่ทำให้เกิดความกระชุ่มกระชวยขึ้นมาได้นะคะตรงนี้ถ้าไม่ชอบพริกขี้หนูเม็ดเล็กหรือว่าพริกสวนที่เราว่ากันไปแล้วนะคะก็อาจจะใช้พริกขี้ฟ้าแดงเหลืองอะไรก็ได้ซอยเป็นเส้นสำหรับที่จะเอามาใส่ให้มันมีสีสันสวยงามนะคะตรงนี้ฮะอันนี้คือเรื่องของส่วนผสมของการทำยำหอยแครงนะคะทีนี้เครื่องปรุงหรือสิ่งที่จะทำให้เขาเกิดรสชาติมาเนี่ยมีอะไรบ้างเราจะใช้น้ำมะนาวเป็นหลักนะคะน้ำมะนาวนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายนะคะอันนี้เราต้องการรสที่มันแหลมนะคะน้ำปลานะฮะน้ำมะนาวน้ำปลาน้ำตาลทรายนิดหน่อยนะคะไม่เยอะมากนะคะแล้วก็หรือถ้าไม่ชอบน้ำตาลทรายอาจจะใช้น้ำตาลปี๊บก็ได้นะแต่ที่เราไม่ใช้น้ำตาลปี๊บเพราะว่าบางทีเนี่ยการละลายของน้ำตาลปี๊บให้มันเข้ากับไอ้พวกเครื่องปรุงต่างๆเนี่ยบางทีมันช้าเพราะยำหอยแครงนี่จะต้องเป็นยำที่แบบว่าทำเสร็จแล้วก็กินเลยฮะจะไม่ตั้งทิ้งเอาไว้นานนะคะแล้วก็จะใช้น้ำมะนาวเท่านั้นนะคะอันนี้มีส่วนของเครื่องปรุงรสอยู่เท่านี้เราไม่ต้องเอาไปตั้งไฟอันนี้เราถือว่าเป็นยำแบบยำสดนะคะก็จะเริ่มจากการทำน้ำยำก่อนนะคะก็จะมีในส่วนของภาชนะค่ะก็จะมีน้ำมะนาว
น้ำมะนาวที่ใช้นะคะอยู่ที่เศษ1ส่วน4ถ้วยนะคะแล้วก็เกลือนะฮะเกลือประมาณ1ช้อนชานะคะน้ำปลานะคะน้ำปลาก็อยู่ที่เศษ1ส่วน4ถ้วยเหมือนกันนะคะเราก็จะคนในส่วนของน้ำปลากับน้ำมะนาวนะคะแล้วก็เกลือให้ละลายก่อนเสร็จแล้วเราก็จะใส่น้ำตาลนะคะน้ำตาลอยู่ที่2ช้อนนะคะ2ช้อนอันนี้ดูแล้วเหมือนกับจะหวานแต่ว่าไม่หวานนะคะเพราะว่าน้ำมะนาวนี่จะออกเปรี้ยวนำนะคะเราต้องเตรียมตัวนี้ก่อนนะคะให้น้ำตาลละลายเสร็จแล้วก็จะใส่ในส่วนของหอยที่เราลวกไว้นะคะจะคนให้เข้ากันก่อนนะคะพอเข้ากันดีแล้วนะคะก็จะใส่ใบมะกรูดนะฮะเหมือนเดิมใบมะกรูดจะเป็นตัวที่ช่วยดับคาวนะฮะใส่ใบมะกรูดใส่ตะไคร้นะคะตะไคร้แล้วก็ใส่ขิงขิงนี้เราจะใส่ดูเหมือนเริ่มเยอะนะแต่พอเราคนให้เข้ากันแล้วเดี๋ยวเขาก็จะลดปริมาณลงแล้วก็ใส่พริกไม่เยอะนะค่ะเราก็จะคนให้เข้ากันพอเข้ากันดีแล้วเราถึงค่อยใส่ตัวหอมแดงเนี่ยฮะลงไปแล้วก็เคล้าให้เข้ากันนิดหน่อยนะคะไม่ต้องมากพอหอมแดงที่ส่วนใหญ่แล้วเราจะใส่ท้ายๆนะฮะสุดท้ายเลยสำหรับการทำอาหารประเภทยำอันนี้เนี่ยค่ะก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับการทำยำหอยแครงนะคะในเบื้องต้นเนี่ยถ้าหอยแครงเขายังไม่สุกมากใช่ไหมคะพอเราใส่ในส่วนของน้ำมะนาวลงไปหรือว่าเครื่องปรุงลงไปแล้วเนี่ยค่ะเขาก็จะสุกเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงนะคะแต่เราไม่จำเป็นที่จะต้องใส่ในส่วนของน้ำมะนาวไปในตัวหอยนะคะเพราะว่าเราเคยอธิบายหรือว่าเราเคยแนะนำกันไปแล้วในเรื่องของยำนะฮะว่าอย่างแซงว่าอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะเตรียมกุ้งในลักษณะสุกๆดิบๆนะฮะเราไม่สุกมากเสร็จแล้วเราก็จะใส่น้ำมะนาวลงไปนะคะเพื่อที่จะให้กุ้งเนี่ยสุกอีกรอบหนึ่งนะคะแต่ในส่วนของการทำยำหอยแครงเนี่ยฮะเราไม่ต้องนะคะเราเตรียมน้ำยำก่อนแล้วเราก็ถึงค่อยใส่ตัวหอยแครงที่เราลวกเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยลงไปนะคะสาเหตุที่เราทำแบบนี้เพราะว่าตัวหอยแครงเนี่ยค่ะเขาสุกมาแล้วระยะหนึ่งถ้าเราไปคนเขามากเนี่ยเขาก็จะไม่สวยนะฮะจะไม่ได้รูปร่างของเขาเท่าที่ดีนะฮะอันนี้เราก็จะตกแต่งด้วยเครื่องที่ใช้ประกอบกันนะคะก็จะมีตัวขิงนะฮะขิงอันนี้เหมือนกับเป็นผักแหนมที่คู่กันนะคะที่จะเสิร์ฟคู่กันแล้วก็จะมีส่วนของหอมแดงนะคะที่จะใส่ค่ะ
ตะไคร้นะคะอันนี้ในเรื่องของการจัดนะคะพอเวลากินจริงๆก็อาจจะต้องเคล้าให้เข้ากันนะคะฉะนั้นในเรื่องของการตกแต่งอันนี้ก็มีผลเหมือนกันกับอาหารนะคะก็จะเตรียมในส่วนนี้นะคะแล้วก็จะมีพริกนะคะพริกก็จะเป็นพวกพริกแดงที่เราหั่นไว้นะคะตกแต่งให้สวยงามอีกทีนึงค่ะพริกอันนี้เผื่อเลือกนะคะให้อีกเผื่อไม่เผ็ดค่ะตรงนี้นะคะสุดท้ายของตรงนี้ก็คือใบมะกรูดนะคะโรยก็จะเป็นเรื่องของยำหอยแครงนะคะอันนี้หน้าตาสวยงามค่ะก็จะได้ทั้งหมด3รสนะฮะเปรี้ยวนำเค็มแล้วก็หวานในส่วนของน้ำตาลที่เราเติมไปเล็กน้อยกับในส่วนของน้ำหวานของตัวหอยที่เราเตรียมไว้เนี่ยฮะก็จะออกมาผสมผสานกันแล้วก็ในส่วนของส่วนผสมอื่นๆที่เราใส่เข้าไปนะฮะรสชาติของผักต่างๆเขาก็จะออกมากลมกลืนกันนะคะก็เป็นลักษณะของยำหอยแครงอันนี้รสจัดนะฮะต้องบอกก่อนว่าจะเผ็ดด้วยนะคะคนที่ไม่ชอบทานเผ็ดก็สามารถที่จะลดปริมาณของพริกลงไปได้นะคะอาจจะใช้ในส่วนพริกแดงอย่างเดียวก็ได้นะคะบางที่ที่เขามีผักใบอาจจะเป็นพวกใบสะระแหน่นะฮะผักชีถ้าชอบผักชีก็เอาผักชีมาตกแต่งวางเป็นช่อๆลงไปก็ได้นะคะให้สวยงามนะคะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าเมนูอาหารในวันนี้นะคะในเรื่องของยำหอยดองกับยำหอยแครงนะฮะพอเราเอามาวางแล้วเนี่ยชื่อยำเหมือนกันแต่การเสิร์ฟหรือการกินจะต่างกันนะคะถ้าเป็นยำหอยดองนะคะจะเป็นเรื่องของเครื่องจิ้มนะคะคำว่าเครื่องจิ้มในที่นี้หมายถึงจัดอยู่ในอาหารประเภทหลนชนิดต่างๆหรือน้ำพริกชนิดต่างๆไปนะคะก็คือจะต้องกินกับผักนะฮะจะมีผักเป็นส่วนประกอบหรือว่าเป็นเครื่องแหนมด้วยเป็นหลักนะคะยำหอยดองถ้าไม่มีผักไม่ได้แต่ถ้ายำหอยแครงไม่มีผักไม่เป็นไรนะคะฉะนั้นภาระการกินต่างกันนะคะถ้าเป็นยำหอยดองเนี่ยถ้าเสิร์ฟยำหอยดองมาอย่างนี้แล้วคนกินที่กินเป็นก็จะต้องถามว่าผักล่ะแล้วผักก็จะต้องเป็นผักสดเท่านั้นนะคะไม่กำหนดชนิดของผักอาจจะเป็นผักสดชนิดใดๆก็ได้นะคะบางคนชอบในส่วนของมะเขือแตงกวาถั่วพลูนะฮะขมิ้นขาวอันนี้จะเข้ากันมากที่สุดเลยถ้ามีขมิ้นขาวนะฮะแล้วก็เสิร์ฟคู่กันผักได้หลายชนิดผักพื้นบ้านของแต่ละที่นะคะก็สามารถที่จะเอามาจัดเสิร์ฟกับตัวยำหอยดองได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทวนกันอีกครั้งหนึ่งว่าในส่วนของยำหอยดองเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเราช่วงแรกเราอาจจะเร็วไปนิดนึงทีนี้เรามาดูนะคะเราได้ในส่วนของหอยมาแล้วนะคะหอยที่เขาดองเรียบร้อยแล้วอย่ามาเริ่มต้นทำหอยดองเองนะต้องแย่แน่เลยนะคะจะบอกว่าที่เขาซื้อมาอาจจะไม่สะอาดหรือเปล่าเราเริ่มทำหอยดองเองก็แล้วกันอันนี้ก็ถ้าทำได้นะดีแต่มันจะเป็นภาระนะคะซื้อเขาเถอะแป๊บเดียวราคาก็ไม่แพงนะคะก็จะใช้หอยดองนะคะ1ถ้วย1ถ้วยนี้คือต้องเทน้ำออกแล้วนะคะ1ถ้วยที่เราซื้อมานะคะตวงฮะก็จะอยู่ที่ประมาณ300กรัมนะคะ1ถ้วยตรงนี้ฮะแล้วก็จะมีน้ำมะขามนะฮะที่ใช้แล้วก็น้ำปลานะคะแล้วก็เกลือนะฮะแล้วก็น้ำตาลปี๊บทั้งหมด5อย่างนะคะก็จะมีหอยดองน้ำมะขามนะคะน้ำปลาน้ำตาลเกลืออันนี้5อย่างอันนี้ก่อนนะคะเตรียมเอาไว้ทีนี้ในส่วนของส่วนผสมของเครื่องน้ำปรุงก็จะมีน้ำมะนาวนะฮะหอมแดงแล้วก็ใบมะกรูดซอยแล้วก็พริกนะฮะซอยแล้วก็จะมีขิงนะฮะขิงซอยอีกอันหนึ่งนะคะแล้วก็บางครั้งบางคนก็อาจจะชอบในส่วนของต้นหอมนะฮะโคนต้นหอมซอยอันนั้นก็สามารถที่จะ
ใช้ได้เหมือนกันนะคะในส่วนของยำหอยแครงนะคะยำหอยแครงก็จะมีหอยแครงที่ลวกพอสุกไม่สุกมากนะคะ1กิโล1กิโลก็จะได้พอลวกสุกแกะออกมาแล้วจะได้ครึ่งนึงที่เรานำมาสาธิตวันนี้2กิโลนะคะแล้วก็พริกขี้หนูนะคะซอย1ถึง2ช้อนโต๊ะอาจจะลดได้เพิ่มได้อันนี้ไม่ว่ากันนะคะตะไคร้นะคะซอยอันนี้เศษ1ส่วน4ถ้วยนะคะใบมะกรูดซอยอีกเหมือนกัน5ใบนะคะแล้วก็หัวหอมแดงนะคะซอยประมาณ10หัวนะคะหอมแดงก็จะใช้เยอะหน่อยนะคะแล้วก็พริกแดงซอย2เม็ดพออันนี้ใส่เพื่อที่จะให้สีสันสวยงามนะคะแล้วก็ขิงนะคะขิงซอยขิงนี่ถ้าได้เป็นขิงอ่อนด้วยเนี่ยจะดีมากนะคะแต่ในไม่ใช่ฤดูกาลของเขาเนี่ยก็คือเลือกไม่ได้อะก็ใช้ได้แก่หน่อยก็ใช้ได้แต่จะต้องซอยให้ละเอียดมากๆนะคะการซอยขิงนะคะก็คือซอยเสร็จจะต้องแช่น้ำถ้าเลือกได้หรือเป็นไปได้ก็ควรที่จะใช้น้ำเย็นสำหรับการซอยการแช่ในตัวของขิงนะคะเสร็จแล้วแต่ใบมะกรูดเนี่ยซอยเสร็จเนี่ยถ้าเป็นไปได้ก็คือแช่น้ำหรือล้างน้ำนิดเดียวแล้วก็รีบส่งเขาขึ้นนะฮะบางคนซอยใบมะกรูดเสร็จเนี่ยแช่น้ำนานจนกระทั่งเขาเสียโครงสร้างของเขาไปเลยแบบเฉาไปเลยก็มีแช่นานเกินแป๊บเดียวฮะแล้วก็เอาขึ้นนะฮะแล้วเวลาวางใบมะกรูดไว้เนี่ยอย่าวางผึ่งลมเอาไว้ที่เขาแช่น้ำหรือว่าเราเตรียมซอยเรียบร้อยแล้วนะเขาก็จะเหี่ยวไปอีกเหมือนกันคือโดนอากาศเนี่ยดูดความชื้นในใบไปหมดเลยก็แย่ไปเลยฉะนั้นซอยใบมะกรูดเสร็จเนี่ยจะต้องหาฝาหรือหาอะไรมาปิดนะฮะหาถุงพลาสติกมาใส่แล้วก็อาจจะเอาเข้าตู้เย็นเพื่อที่จะรักษาสภาพเขานิดนึงเราก็จะได้ใบมะกรูดที่สวยงามแล้วก็มีกลิ่นหอมนะคะอันนี้คือเรื่องของยำหอยแครงนะฮะทีนี้เรามาดูรายละเอียดของการทำหอยดองกันอีกสักนิดนึงนะคะว่าถ้าเราซื้อหอยมาแล้วนะคะหอยดองมาแล้วเนี่ยเราควรที่จะทำยังไงนะคะอันนี้เราทำชนิดที่สุกนะคะเราแนะนำให้กินสุกแต่บางคนอาจจะชอบดิบก็ได้เหมือนกันก็ซื้อมาแล้วก็ใส่เครื่องทุกอย่างที่เราแนะนำนี่แหละลงไปเลยนะคะอาจจะเทน้ำที่เขาใส่ดองมาด้วยออกนะฮะเล็กน้อยเหลือเชื้อของเขาไว้บ้างนะคะแล้วเราก็ทานได้เลยนะคะแต่จะต้องเป็นคนที่ชินนะคะชินกับการกินยำหอยดองแบบนี้มาก่อนแต่ถ้าคนกินใหม่ๆก็แนะนำให้ทำอย่างเราที่เราได้สอนไปก็คือเตรียมในส่วนของน้ำมะขามนะคะน้ำมะขามน้ำปลานะคะน้ำตาลแล้วก็เกลือนะคะทั้งหมด4อย่างนี้ตั้งไฟก่อนให้เดือดพอเดือดแล้วเอาน้ำมะขามที่เดือดแล้วเนี่ยเทใส่ภาชนะนะคะแล้วก็เตรียมหยิบนะคะเอาหอยที่เราเทน้ำออกแล้วเนี่ยใส่ลงในน้ำปรุงที่เราเตรียมไว้เนี่ยในขณะที่เขายังร้อนอยู่นะคะใส่แล้วก็คนให้ตัวหอยเนี่ยเขาได้รับความร้อนเท่าๆกันนะคะเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็คือใส่ใบมะกรูดเข้าไปนะคะพอใส่ใบมะกรูดแล้วก็จะใส่ส่วนผสมอย่างอื่นเข้าไปสุดท้ายของการใส่ตรงนี้ก็คือหัวหอมแดงนะคะไม่ใส่หอมแดงไปในช่วงต้นๆเพราะว่าในหอมแดงเนี่ยจะมีน้ำแล้วเขาจะเสียโครงสร้างได้เร็วแล้วมันพอใส่เข้าไปแล้วเนี่ยก็จะไม่สวยนะคะดึงออกมาใส่สุดท้ายหรือจะเอามาเป็นตัวตกแต่งก็ได้นะคะตรงนี้ก็พอใส่เครื่องทุกอย่างลงไปแล้วเราก็ตักใส่ภาชนะแล้วก็เสิร์ฟกับผักสดรสชาตินะคะก็จะออกรสเปรี้ยวจากมะนาวที่เราเติมเข้าไปทีหลังเมื่อกี้เรายังไม่ได้บอกว่าเราเติมมะนาวเลยเราลืมนะคะก็คือน้ำมะขามพอใส่ทุกอย่างไปแล้วก็ใส่น้ำมะนาวเติมเข้าไปนะคะเพื่อที่จะให้มีกลิ่นหอมแล้วก็จะมีความสดขึ้นมาอีกนะคะอันนี้เป็นเรื่องของยำหอยดองนะคะเสิร์ฟกับพวกผักสดชนิดต่างๆนะคะพอเราเริ่มจากยำหอยดองเสร็จจากยำหอยดองแล้วนะคะทีนี้เรามาดูในส่วนของยำหอยแครงนะคะยำหอยแครงก็ไม่ยากนะคะคือลวกหอยแล้วก็แกะนะคะแล้วก็แยกเปลือกแยกเนื้อเขาไว้นะคะใช้เฉพาะในส่วนที่เป็น
เนื้อหอยที่เราเตรียมนะคะส่วนผสมอย่างอื่นก็จะมีคล้ายกับตัวยำหอยดองนะฮะเราเลยเอามาไว้ด้วยกันมันจะได้แบบดูเครื่องแล้วมันใกล้เคียงกันไหนๆก็เตรียมทางนี้แล้วใช่ไหมคะก็จะใส่ในส่วนของตะไคร้นะคะพริกฮะแล้วก็ใบมะกรูดขิงนะคะหอมแดงแล้วก็ตะใบมะกรูดพริกหอมแดงนะคะพริกแดงที่เราใส่ให้มันมีสีสันเข้าไปอีกนะคะแต่ก่อนที่จะยำถ้าเราเตรียมเครื่องอะไรพวกนี้เรียบร้อยแล้วก็คือทำน้ำยำก่อนทำน้ำยำก็คือจะมีน้ำมะนาวน้ำปลาเกลือน้ำตาลทรายนะคะคนให้เข้ากันเฉยๆพอน้ำตาลละลายเสร็จแล้วถึงค่อยใส่ส่วนของหอยที่เตรียมไว้คนเบาๆให้เข้ากันหอยเขาก็จะสุกเซตตัวขึ้นมานิดนึงหลังจากนั้นถึงค่อยใส่เครื่องอย่างอื่นฮะลงไปนะคะแล้วก็เคล้าเบาๆให้เข้ากันเราจะสังเกตว่าหอยที่เราลวกไว้แล้วเนี่ยถ้ามันยังไม่ค่อยสุกดีมันก็จะตึงขึ้นมานิดนึงด้วยความที่มันมีน้ำมะนาวเข้าไปทำให้มันสุกเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วเราก็ตักเสิร์ฟได้เลยตรงนี้นะคะในส่วนของยำหอยแครงเนี่ยค่ะก็จะเป็นลักษณะของสมุนไพรที่ใส่ลงไปเข้าไปเนี่ยค่ะเยอะหน่อยฉะนั้นผักที่นอกเหนือจากตรงนี้ที่เราสามารถที่จะใส่เข้าไปได้อีกก็คือพวกใบสะระแหน่นะคะตัวนี้สามารถที่จะเติมเข้าไปได้หรือโคนต้นหอมก็ได้นะคะผักชีก็ใส่เข้าไปได้นะคะอันนี้คือเรื่องของยำหอยแครงทีนี้เราจะมีในส่วนของน้ำจิ้มซีฟู้ดหรือน้ำจิ้มหอยแครงที่เราค้างกันเอาไว้เราว่าเดี๋ยวอาจจะมีเวลาท้ายๆก็จะเตรียมในเรื่องของน้ำจิ้มหอยแครงเดี๋ยวนี้เนี่ยเวลาเราไปทานไม่ว่าจะเป็นหอยมึงผู้หอยแครงปูต้มนะฮะหรือพวกอาหารทะเลทั้งหลายเนี่ยเราจะมีความไม่ค่อยจะชอบตรงน้ำจิ้มเขาเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยคนทำน้ำจิ้มรสชาติดีอร่อยแต่ว่าทุกอย่างปั่นฮะคือง่ายสะดวกรวดเร็วตรงนี้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยน้ำจิ้มของอาหารประเภทซีฟู้ดพวกนี้ถ้าจะให้อร่อยต้องเริ่มจากการโขลกเพื่อที่จะให้โครงสร้างของกระเทียมพริกเนี่ยเขาแตกนะฮะแล้วก็ไม่เผ็ดมากฮะแล้วกระเทียมจะต้องมากกว่าพริกนะฮะเพราะว่าพริกเนี่ยสามารถที่จะลดปริมาณได้แล้วจะต้องเปรี้ยวจากน้ำมะนาวแล้วก็น้ำปลาเล็กน้อยแล้วก็เค็มด้วยเกลือถึงจะทำให้รสชาติของอาหารทะเลพวกนี้อร่อยนะคะฉะนั้นในส่วนของน้ำจิ้มซีฟู้ดก็จะมีกระเทียมต้องเป็นกระเทียมไทยเม็ดเล็กๆนะคะ อาจจะใช้เศษ1/4ถ้วยอ่ะแล้วก็พริกนะคะพริกจะลดปริมาณลงมาพริกจะต้องใช้เป็นพริกขี้หนูสวนนะคะโขลกกับกระเทียมก่อนนะคะอาจจะโขลกกระเทียมให้ไม่ถึงขนาดแหลกมากให้เม็ดเขาแตกแล้วก็ใส่พริกเข้าไปแล้วก็โขลกย้ำๆนะฮะพอเห็นเป็นพริกเป็นกระเทียมอยู่นะฮะเสร็จแล้วใส่เกลือเข้าไปแล้วก็โขลกให้เข้ากันปริมาณของเกลือเนี่ยจะเยอะหน่อยนะฮะแล้วก็น้ำตาลแล้วก็น้ำมะนาวบีบใส่ลงไปเลยแล้วก็คนให้เข้ากันเขาจะได้รสเปรี้ยวนะฮะรสเค็มนะฮะแล้วก็รสเผ็ดเผ็ดนี่คือเผ็ดกระเทียมแล้วก็เผ็ดพริกนะฮะมันจะมีความกลมกล่อมอยู่ในตัวของเขาเองนะคะจะไม่ได้หมายความว่าเผ็ดแบบเครื่องปั่นน่ะมันจะเผ็ดแบบ3คำเนี่ยจบแล้วแล้วก็กินน้ำต่ออีก2แก้วปรากฏว่ากินอาหารทะเลเนี่ยไม่ได้รสชาติของทะเลเลยอ่ะเพราะว่ามันเผ็ดนะคะเพราะน้ำจิ้มซีฟู้ดหรือน้ำจิ้มอาหารทะเลส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ตามร้านต่างๆเราเข้าใจว่าขายดีแต่ว่าลืมรูปแบบที่มันเป็นดั้งเดิมไปแล้วว่าถ้าเป็นน้ำจิ้มของอาหารพวกนี้เนี่ยต้องโขลกนะคะต้องโขลกนะฮะยังไงก็ต้องใช้ครกอ่ะโขลกนะคะโขลกย้ำให้เขาแตกแล้วเราจะได้กลิ่นของกระเทียมของพริกนะฮะแล้วก็ได้เคี้ยวในส่วนของกระเทียมพริกนะฮะไปพร้อมๆกับอาหารที่เราลวกหรือว่าเรานึ่งหรือว่าเราย่างพวกนี้มันจะมีความกลมกล่อมอยู่ในตัวของเขานะคะเค็มจากเกลือนะฮะใส่น้ำปลาไปเล็กน้อยปริมาณของน้ำปลากับน้ำมะนาวเนี่ยจะลดลงนะคะถ้าน้ำมะนาวเราใช้เศษ1/4
น้ำปลาเนี่ยใช้แค่2ช้อนโต๊ะแล้วก็เกลืออีก1ช้อนชาครึ่งแล้วก็คนให้เข้ากันน้ำตาลเนี่ยฮะอย่าไปนั่นถึงน้ำตาลน้ำตาลเนี่ย2ช้อนโต๊ะใส่เข้าไปเลยเท่ากับน้ำปลานะคะบางคนบอกว่าน้ำจิ้มซีฟู้ดต้องไม่ออกหวานน้ำตาลจะเป็นตัวช่วยที่ทำให้ลดเค็มของน้ำปลากับเค็มของเกลือเนี่ยมันเข้ากันนะคะปริมาณเท่านี้ทำน้ำจิ้มซีฟู้ดออกมาได้1ถ้วยแล้วก็จะได้รสชาตินะคะลองทำน้ำจิ้มซีฟู้ดอันนี้ดูนะคะจำส่วนผสมได้หรือเปล่าไม่รู้นะก็คือกระเทียมเสร็จ1ส่วน4พริกก็แล้วแต่เลือกนะคะเกลือนะคะน้ำตาลประมาณ2ช้อนโต๊ะนะฮะน้ำปลา2ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำมะนาวเสร็จ1ส่วน4นะคะโขลกไม่ต้องแหลกหรือว่าไม่ต้องละเอียดมากนะคะแล้วก็ปรุงรสออกมาเท่าตรงนี้เลยแล้วก็ใช้จิ้มกับพวกอาหารทะเลประเภทปิ้งย่างนึ่งได้นะคะก็จะทำให้รสชาติดีเพราะว่าความเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดเนี่ยต้องได้เคี้ยวกระเทียมกับพริกนะฮะไปพร้อมๆกับอาหารทะเลชนิดนั้นๆมันจะดับคาวกันได้มันจะทำให้บรรยากาศในการกินเนี่ยดีขึ้นนะคะอย่าไปลัดขั้นตอนชนิดที่แบบว่าเอาทุกอย่างใส่เครื่องปั่นกดออกมาแล้วก็เสิร์ฟได้เลยใช่มันสะดวกแต่ถามว่ารสชาติตรงนั้นมีไหมไม่มีมันจะแบบคนละเรื่องกันเลยทั้งที่ส่วนผสมเดียวกันแต่รสชาติจะต่างกันกลิ่นต่างๆก็จะต่างกันนะคะอันนี้ก็อยากจะนำเสนอให้ย้อนกลับไปใช้ครกในการโขลกน้ำจิ้มเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าทั่วๆไปเดี๋ยวนี้เป็นเครื่องปั่นหมดแล้วนะคะก็จะทำให้เสียบรรยากาศแล้วก็เสียรสชาติในเรื่องของการกินไปนะคะสำหรับในเรื่องของยำหอยแครงในวันนี้นะคะเป็นยำที่ใช้สมุนไพรทางอาหารนะคะสามารถที่จะช่วยทำให้ร่างกายหรือเวลาเรากินเข้าไปแล้วนะคะจะมีประโยชน์กับร่างกายได้เต็มที่นะคะเพราะว่าสมุนไพรชนิดต่างๆที่เราใส่เข้าไปเนี่ยเป็นลักษณะของสมุนไพรที่ช่วยในเรื่องของการขับลมนะคะแล้วก็รักษาลำไส้ของเรานะคะไม่ให้เราเนี่ยเกิดภาวะของการแพ้อาหารได้หรือว่าท้องเสียได้แต่อย่าลืมว่าความสะอาดในเรื่องของการเตรียมภาชนะต่างๆนะคะมันจะต้องเหมาะสมกันอย่าใช้ภาชนะที่มันเป็นอลูมิเนียมมาทำอาหารประเภทยำนะคะอันนี้สำคัญควรที่จะใช้ประเภทสแตนเลสหรือเป็นเครื่องแก้วนะคะถ้าเลือกได้นะคะอันนี้จะดีกว่าเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะไปกัดก่อนไอสารต่างๆในอลูมิเนียมเนี่ยมาอยู่ในเนื้อยำได้นะคะตรงนี้ทีนี้ต่อไปก็เป็นเรื่องของยำหอยดองหรือเป็นเครื่องจิ้มนะฮะแต่ชื่อยำเหมือนกันนะคะเป็นเครื่องจิ้มประเภทหอยดองนะคะก็คือเตรียมในส่วนของความสะอาดสำคัญนะคะภาชนะที่ใช้นะคะแล้วก็จะต้องดูในส่วนของตัวหอยที่เราซื้อมาที่เขาดองมาแล้วจากตลาดนั่นแหละมาสัญญกรรมดึงเอาในส่วนของรกต่างๆที่มันมีติดค้างมาเพราะบางครั้งเนี่ยจำนวนมากอาจจะดูแลตรงนี้ได้ไม่ทั่วถึงเราก็มาดูในรายละเอียดอีกสักนิดนึงแล้วก็ดูในเรื่องของเปลือกหอยทรายต่างๆกรวดที่ติดมาในตัวของหอยนะคะเพราะบางครั้งเนี่ยการทำอะไรจำนวนมากๆก็อาจจะพลาดได้นะคะแล้วก็ทำตัวหอยดองเนี่ยให้สุกสักนิดนึงแล้วก็ใส่พวกส่วนผสมเครื่องปรุงต่างๆเข้าไปแล้วก็จะกินยำหอยดองได้อย่างมีความสุขคนที่ไม่เคยทำยำหอยดองเลยก็ทดลองดูนะคะว่ายำหอยดองทำยังไงนะคะแล้วเราก็จะได้ไปเที่ยวทะเลแล้วก็ซื้อหอยดองที่เขามีขายอยู่ตามร้านขายของฝากทั้งหลายเนี่ยฮะจะได้ซื้อมาแล้วก็กลับมาทำยำหอยดองนะคะโดยไม่ต้องกังวลหรือโดยไม่ต้องมีคำถามว่าจะทำยังไงจะกินยังไงต้องลองทำแล้วก็ต้องลองกินดูนะคะอันนี้จะต้องมีข้าวร้อนๆ1จานนะคะถ้ามีอาหารประเภทยำหอยดองหรือยำหอยแครงกับข้าวก็ไม่ต้องเยอะแล้วนะคะก็อาจจะมีเครื่องเคียงอย่างอื่นแทรกเข้ามาสักนิดนึงก็ทำให้อาหารมื้อนั้นเนี่ยสมบูรณ์แบบแล้วนะคะแต่อย่าเอาเมนูยำหอยดองกับยำหอยแครงไว้ด้วยกัน
พราะว่ามันรสชาติเดียวกันนึกออกไหมคะอย่างที่เราเคยนำเสนอไปแล้วว่าการจัดเมนูอาหารอย่าเอาอาหารที่มันมีรสชาติเหมือนกันไว้ด้วยกันแต่ที่เราเอามาทำวันนี้พร้อมกันไม่ใช่แนะนำให้ทำอันนี้พร้อมกันต้องแยกกันเสิร์ฟนะคะเพราะว่าที่ทำให้ดูวันนี้เพราะว่ามันเป็นเมนูที่ใกล้เคียงกันใช้เครื่องปรุงส่วนผสมอะไรต่างๆเหมือนกันจะมองเห็นภาพตรงนี้ออกมาได้ง่ายกว่ากันนะคะค่ะสำหรับในเรื่องของการประกอบอาหารไทยวันนี้นะคะสำหรับท่านผู้ชมที่ยังไม่เคยทำเลยหรืออาจจะเคยทำบ้างแล้วนะคะไม่รู้ว่าเราทำเหมือนกันหรือเปล่าเราก็มาจูนวิธีการทำให้เหมือนกันนะคะแต่เราเน้นในเรื่องของความสะอาดเน้นในเรื่องของการเตรียมเน้นในเรื่องของไม่มีการปรุงรสใดๆที่จะเติมเข้ามาหรือไม่มีการปรุงแต่งสารปรุงแต่งต่างๆนะคะฉะนั้นประโยชน์ที่เราได้จากตรงนี้นี่เราจะได้เต็มที่อยู่แล้วและแถมเรายังมีผักสดเพิ่มเข้าไปด้วยโอกาสหน้าเราจะพบกันใหม่สำหรับวันนี้คงต้องสวัสดีท่านผู้ชมก่อนนะคะสวัสดีค่ะ